สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดคมทรัพย์แอนมิตรชัยถูกแขกขอตัวเป็นภรรยาเปิดตัวลูกหลังอยู่อินเดียหากย้อนกลับไปแอนมิตรชัยเจ้าตัวเคยให้สัมภาษณ์กับสื่อบันเทิงไทยว่าได้รับค่าตัวสูงถึง60ล้านรูปีหรือคิดเป็นเงินไทยก็ราวๆ30ล้านบาทกับการไปร่วมแสดงหนังอินเดียเรื่อง Is Actually อีกทั้งยังมีข่าวว่าเนื้อหอมมีเศรษฐีชาวอินเดียเจ้าของร้านเพชรกว่า100สาขาทั่วโลกตามจีบโดยเจ้าตัวเผยว่าเขาเป็นเจ้าของร้านเพชรมาจ้างให้ไปถ่ายแบบจิวเวลรี่ให้เลยกลายเป็นข่าวดังที่นั่นว่าทำไมต้องเลือกผู้หญิงไทยคนนี้คือถ้าเขาจะจีบก็เรื่องของเขาก็เห็นในความตั้งใจแต่ว่าขอดูไปก่อนเพราะคนอินเดียชอบใครจะทุ่มให้หมดเขายังเคยถามด้วยว่าอยากมีคฤหาสน์หลังใหญ่ๆไหมแล้วก็เคยให้เพชรเรื่องหัวใจตอนนี้ก็ทำแต่งานไม่มีเวลาเลยณก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็มีข่าวลือเรื่องซุกลูกต่อมาเจ้าตัวก็ได้เปิดตัวลูกชายน้องเบสมิตรชัยหรือเด็กชายอรยะสมณบารมีซึ่งเป็นลูกชายบุญธรรมที่ได้เลี้ยงดูมาตั้งแต่อายุ5เดือนจนตอนนี้อายุ7ขวบแล้วและแอนยังเคยเปิดเผยอีกว่าน้องเบสติดตามตนเองไปด้วยทุกที่ซึ่งบางทีน้องก็ขึ้นไปร้องลิเกช่วยตนทำมาหากินเป็นเด็กที่ขยันถ้าว่างจากการไปโรงเรียนก็จะมาช่วยตนขึ้นร้องลิเกและเจ้าตัวยังเคยเปิดใจเรื่องมีเศรษฐีดูไบขอเปเพื่อให้เป็นภรรยาถ้าเป็นภรรยาคนที่1ก็อาจคิดดูก่อนมีสิทธิ์แต่เขาขอไปเป็นภรรยาคนที่3เขาก็มาจีบไปอะมีการพูดคุยบอกว่าจะเซ็นเช็คให้เลยอยากได้เท่าไหร่เขาอยากที่จะใช้ชีวิตกับเราแบบแต่งงานท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Trusto Online ขอบคุณครับ